ุกคนคะรู้ไหมคะว่าผู้ดีแท้จริงแล้วมีลักษณะอย่างไรพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นะคะขอเสนอผู้ดีนวนิยายจากดอกไม้สดค่ะที่พยายามจะบอกว่าความเป็นผู้ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ชาติตระกูลหรือว่าฐานะแต่คือผู้ที่ประพฤติดีทั้งกายวาจาใจไฮผมไม่กล้าใฝ่ฝันถึงเพียงนั้นหรอกครับมันเกินหน้าผมไปทำไมถึงจะเกินล่ะคุณน่ะเป็นคนมีสติปัญญาสูงกว่าระดับสามัญที่เขาขีดไว้อาจสามารถเป็นคนสำคัญได้เป็นอย่างดีนะขอแต่อย่าให้ปัญญาพาตัวไปในทางเสียเท่านั้นเกิดเป็นคนนี่คุณแล้วก็เกิดในสกุลที่ดีด้วยเป็นลูกผู้ชายด้วยเราต้องคิดจะออกหน้าคนอื่นเสมอไม่ใช่ว่ายอมตามหลังไม่ได้เป็นอันขาดมองแล้วก็ต้องมองให้ถึงยอดพยายามขึ้นไปคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องอยู่ต้นแถวอยู่ยอดสูงที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีคนอื่นเขาเคยขึ้นกันได้ทำไมนะเราถึงจะไม่พยายามขึ้นบ้างคุณกำลังอยู่ในระยะเหมาะที่สุดที่จะเตรียมตัวให้ถึงขั้นนั้นทิ้งให้หมดไอ้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการก้าวหน้าของคุณผู้หญิงถมถืดไปอยากได้เมื่อไหร่ก็หาได้ไอ้ความเป็นใหญ่เป็นโตน่ะสิถ้าไม่ตั้งต้นทำงานเสียแต่เดี๋ยวนี้ภายหลังคิดได้จะเห็นว่าสายเกินที่จะแก้นะมองดูเพื่อนๆเขาเป็นหัวหน้ากองอธิบดีรัฐมนตรีให้เราไปยืนคำนับเขาอยู่ปลายแถวหัวจะงออยู่แล้วเงินเดือน100บาทชะยิงตัวตายซะดีกว่าปริยาพลวัตหยุดพูดทุกประโยคที่พูดแล้วทำให้โลหิตในกายเด็กหนุ่มฉีดแรงจัดขึ้นทุกทีสมองทำการคิดอย่างผาดโผนมานพไม่ปริปากพูดว่ากระไรตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนผู้ดีได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ